ัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สาวหม่องก็สิพามางุ้มหอยจ้าหอยโข่งแต่เก่าพี่น้องเข่าก็สูงสูงสาวหม่องสูงสูงนะเข่าสูงเท่าหัวสาวหม่องคนนี้นะจ้าสาวหม่องมื้อนี้ก็พาหาอยู่หากินเนาะจ้ามางุ้มหอยโข่งงุ้มหอยโข่งไปตำแจ่วเนาะจ้าเห็นหอยป่ะจ้าพี่น้องน้ำไหลจ้าหอยยูซือนี่แล้วจ้าเหลี่ยมลูกข่างให้นะอันนี้ก็หอยเซอรี่หอยเซอรี่อยู่น้ำกันว่าเป็นหอยเซอรี่จากหอยโข่งนี่ตามองนึกว่าแต่หอยเซอรี่หอยโข่งนี่แหละจ้าหอยโข่งเป็นเก้านี่จ้าน้ำเดี๋ยวสามองเจียวไปเจียวได้แล้วหน่วยหนึ่งสามองเห็นหลายหน่วยอยู่จ้าเราสามหม่องลางนี่จ้ะหอยโข่งหรือว่าทางอื่นเอิ่นแนวใดสามหม่องก็บ่ฮู้แล้วจ้าสามหม่องเห็นทางอื่นเอิ่นว่าหอยปังนะจ้าแต่บ้านสามหม่องเอิ่นหอยโข่งจ้าหอยโข่งไงหอยโข่งแต่เก้าบ้านเฮานะจ้าสามหม่องก็มางมอยู่ปากโทอันนี้หอยเซอรี่หอยเซอรี่สามหม่องบ่เอาสามหม่องเอาหอยโข่งนี่ติดกันเป็นขยงเลยอึบนี่จ้ะนี่ถึงหอยน้าจ้ะเดี๋ยวสามหม่องเบาหอยน้าหอยน้าหม่องสามหม่องสิปอยหม่องเอาหอยใหญ่หอยโข่งหอยใหญ่อยู่น้ำกันจ้ะมันมาเล่นอยู่ปากทอน้ำไหลพี่น้องงามงามจ้ะอุ้ยหลุดมือนี่อยู่ไกลๆนี่จ้ะหอยนาอันนี้หอยนาบ่เอาหอยโข่งมังงมหอยน้ำสาวหม่องเด้อจ้าอื้อหลายอยู่พี่น้องนี่หลายอยู่จ้าหลายอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าสาวหม่องเอาไปเพาะกินแล้วจ้าให้มันแพร่พันต่อไปกอดกันเป็นปุ่มเป็นงอนอยู่จ้ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลุดมือสาวหม่องน้ำท่อก็ไหลแห้งนี่จ้าหอยโข่งแต่เก่าพี่น้องเห็นว่าจ้านี่สาวมองหอยโข่งกำลังงามเลยจ้าอ
บ่แม่นหอยเสอรี่เด้อจ้าหอยโข่งเด้อจ้าหรือว่าหอยปังนะพี่น้องมันจะแตกต่างกันอยู่จ้าซ้อมมองเอาหอยเสอรี่มาอยู่จ้าหน่วยนึงความแตกต่างของหอยของหอยโข่งกับหอยเสอรี่จะบ่คือกันเด้อจ้าดากหอยโข่งมันสิแหลมกว่าจ้าแต่ว่าดากหอยเสอรี่มันก็สิบ่แหลมเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันก็สิมีน้อยโขดกว่าจ้ะสังเกตจ้ะมันจะมี1 2เกี่ยวมันน้อยกว่ากันนะจ๊ะแต่ว่าหอยโข่งนี่มันจะมีเกี่ยวหลายกว่ากันพี่น้องหรือว่าหอยปังนะจ๊ะนี่จ้ะเกี่ยวมันจะหลายกว่ากันนะจ๊ะแล้วก็ปากหอยโข่งก็สิคล้ายๆปากหอยนาจ้ะแต่ว่าปากหอยเสอรี่มันก็สิปากบานๆง่ายๆจ้ะถ้าหน่วยใหญ่เนี่ยมันจะปากบานกว่านี้เด้อพี่น้องแต่ว่าหอยโข่งปากมันสิเหลียวจ้ะฝามันก็สิเหลียวกว่าหอยเสอรี่จ้ะแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงคือว่าหอยโข่งมองนี้สิบ่มีหูเด้อพี่น้องนี่จ้ะหอยโข่งมองนี้สิบ่มีหูมองข้างๆสิบ่มีหูเลยจ้ะนี่สิบ่มีหูแต่ว่าหอยเสอรี่เนี่ยพี่น้องมันจะเป็นหูอยู่มือนี้นี่จ้ะมันจะเป็นหูอยู่มือนี้ขอสังเกตอันนี้ต้องต้มสุกๆพี่น้องแล้วก็ต้องแก๊สตาเพิ่นออกถ้าบ่แก๊สตาเพิ่นออกอันตรายเด้อจ้ะบ่แน่นะพี่กิน